สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับจอร์นไรเดอร์ครับผมนี่แหละครับชีวิตของผมนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยยากจนคนแค้นตอนนี้ตกงานครับต้องมาเป็นช่างเคาะปะผูพ่นสีรถนะครับซึ่งวันนี้ก็มาทำหน้าที่ครับนี่ครับโป้ไปเสร็จแล้วนะครับกำลังขัดเรียบอยู่ครับขัดให้มันครบๆแล้วก็จะสาดสีไปอันนี้คืออาชีพใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งจะตกงานมาก็เลยมาทำสีแบบนี้ไม่ใช่วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูเวสป้านะครับแล้วก็วันนี้นะครับที่นี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่ที่ทำเวสป้าในหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกแต่งหรือว่าจะเป็นการซ่อมแซมหรือแม้กระทั่งอันนี้เก็บงานทำสีนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ซูเปอร์สกูตเตอร์ช็อปนะครับที่รองเมืองซอย5นะครับเคยมากันบ่อยๆเพื่อนๆรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นเวสป้านะครับที่นี่แน่นอนครับทุกคนรู้จักแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูในเรื่องของรถเวสป้าที่แบบว่าเด็ดๆเด่นๆแบบว่าดูแบบพื้นฟอแต่ว่าพี่แกทำกันหลักแสนหลักหลายแสนกันเลยทีเดียวนะครับเอาไปว่าเรามาลองดูกันดีกว่าว่าไอ้ที่บอกว่าหลักหลายแสนเนี่ยมันเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดินตามผมเข้ามาเลยนะครับนี่คือหน้าร้านนะครับของซูเปอร์สกูตเตอร์ช็อปซึ่งวันนี้นะครับเจ้าของร้านอยู่ด้วยนะเปิดมาแอร์เย็นๆเชิญเลยครับเชิญเลยนี่เลยนะครับสวัสดีครับคุณเอ๋ครับสวัสดีครับพี่จอนครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเอาไมค์ให้คุณเอ๋ก่อนได้ครับยินดีครับเหมือนเดิมนะครับเราคุยกันแบบง่ายๆบอกกันซื่อๆเป็นอีกหนึ่งครั้งที่มาที่ร้านซูเปอร์สกูตเตอร์ช็อปซึ่งวันนี้ที่มาเนี่ยเนื่องจากว่าคุณเอ๋บอกว่าเพื่อนๆรีเควสต์มาเยอะมากครับเกี่ยวกับเรื่องของเวสป้าที่แบบว่าจัดชุดนู่นชุดนี่ยำใหญ่ใส่เข้าไปจนกระทั่งรถคันนึงกลายเป็นแต่งหลายแสนเริ่มตั้งแต่หลักหมื่นจนถึง500,000เลยก็มีครับพี่จอนหลักหมื่นถึง500,000เลยใช่ครับคือยังไงก็ตามมีของลงกับรถได้หมดเลยอ่ะพร้อมเลยแล้วก็มากที่สุดในประเทศไทยในมูลค่า500,000นี่คือยังสามารถยัดเพิ่มอีกได้ไหมก็ผมว่าการแต่รถเป็นอะไรที่อันลิมิตครับพี่จอนอ่าฮะครับขึ้นอยู่ความพอใจความต้องการของลูกค้าเลยว่าคุณต้องการสุดแค่ไหนเอาง่ายๆเลยของที่แบบว่าหลักพันที่นี่ก็มีหลักร้อยก็มีครับพี่จอห์นหลักร้อยก็มีหลักพันหลักหมื่นหลักแสนมีหมดเลยใช่ครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูกันโดยที่ตัวผมเองก็มาถึงที่ทราบกันคือว่าผมก็ไม่ได้มีการแต่งเวสป้าเท่าไหร่ฉะนั้นบางตัวผมจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันมีมูลค่าขนาดนั้นได้ครับพี่จอห์นมีจุดไหนบ้างคันไหนบ้างที่วันนี้คุณเอ๋อยากให้ผมได้ชมให้เพื่อนๆทางบ้านได้ชมบ้างครับก็เริ่มต้นนะฮะจะเป็นเวสป้า GTS 190 Race SeriesGTS 190 Race Series ครับ GTS นี่จริงๆมันคือ GTS 300แต่ว่ามันมีตัวย่อยลงมาถูกไหม GTS ก็จะมีตัวแม็กฝึกคือ 300cc อ่ะ300รองลงมาก็เป็น GTS 150 150 150ใช่ครับอ๋อแต่คันเนี้ยก็คือสแตนดาร์ดเป็น GTS 150ครับผมแล้วก็มีการอัปเกรดขึ้นมาเป็น 190cc โดยใช้ชุดอัปเกรดของ Maserati อ๋อก็คือว่าขยายความจุของเครื่องยนต์ไปแล้วเป็น190เลยใช่ครับนะฮะคันนี้อยู่ข้างหลังเราเลยคันนี้เลยใช่ครับพี่จอสีแดงแรงฤทธิ์นี่เลยสีแดงเดียวกับ Ferrari Rosso Corsa Rosso Corsa ใช่ครับคืออันนี้คือแดงเดียวกันถูกต้องเป็นแดงทำสีไหมหรือว่าทางเวสป้าทำแบบนี้เลยก็เป็นเวสป้าเนี่ยเดิมจะเป็นสีแดงทั่วไปอ่าฮะแต่คนนี้ลูกค้าจะมีความชื่นชอบซูเปอร์คาร์เป็นพิเศษครับผมเนื่องจากว่าเจ้าของเนี่ยเป็นซูเปอร์คาร์คอลเลกเตอร์ระดับต้นเมืองไทยอ๋อเหรอใช่ครับโอ้ฉะนั้นไม่ใช่แดงเดิมไม่ใช่ครับเป็นแดงทำสีว่างั้นดีกว่าใช่ครับอ๋อแดงโคซ่าแดงลอสโซคอซ่าใช่ครับโอเคขออนุญาตเข้ามารับชมเลยแล้วกันได้ครับลอสโซคอซ่านี่มันคุ้นๆเหมือนกับแบรนด์พิเรลลี่เลยป่ะก็คือคำว่าคอซ่าคือว่าคำว่าที่สุดที่สุดคอซ่าคือเหนือกว่าขั้นสุดเลยฮะขั้นสุดโอเคเป็นความรู้เกี่ยวอันนี้คือเป็นศัพท์ของทางประเทศอิตาลีเขาถูกต้องลอสโซคอซ่าใช่ครับขอแอบกระซิบว่าเจ้าของรถคันนี้ครับมีซูเปอร์คาร์ที่ผมไปดูนะสำรวจนะฮะครับมูลค่ากว่า500ล้าน500ล้านใช่ครับ500ล้านครับเจ้าของรถคันนี้แม่เจ้าก็จะมีอเวนทาดอร์ FVJ ที่ว่าท็อปสุดของ Lamborghini มี McLaren มี Ferrari ที่ว่ามีครบทุกโมเดลที่แกเก็บเอาไว้ผมว่าจริงๆเรื่องแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ไปถ่ายครับเท่าไหร่เดี๋ยวคุณเอ๋ว่างพาผมไปหน่อยได้ไหมยินดีครับพี่จอไปเจาะที่บ้านเขาเลยว่าเขาคือใครอย่างไรได้ครับได้พี่ชายใจดีใจดีนะครับไม่ใจร้ายนะอบอุ่นอบอุ่นไวใจดีด้วยพี่ชายท่านนี้อบอุ่น
โอนไวใจดีสโลแกนนี่เหมือนคุณเอ๋เลยว่ะกลับมาเรื่องของเราดีกว่าได้ครับตัวนี้คือเป็นตัว GTS 150ที่ขยายเป็น190ไปแล้วใช่ครับพี่จอนเราเห็นแล้วว่าสีมันแดงกว่าเดิมเพราะคันนี้คือทำสีใหม่หมดเลยใช่ครับก็คือเริ่มจากภายนอกก็คือเป็นชุดสีอย่างที่แจ้งฮะก็คือทำใหม่ทั้งคันทำที่นี่ไหมใช่ครับทำอารมณ์เหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมไปขัดขูดสีแบบเมื่อกี้ป่ะเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นการเตรียมพื้นผิวก่อนที่จะเข้าห้องอบสีทีหนึ่งอ๋อไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะไปพ่นที่แบบข้างหน้าอู่หน้าร้านไม่ใช่ไม่ได้เดี๋ยวมีห้องอบถูกต้องพ่นถูกต้องใช่ครับไอ้เมื่อกี้นี่คือขำๆเฉยๆนะฮะสีคือทำที่นี่ใช่ครับผมถามอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้เราได้เห็นรถราคาหลักหลายแสนครับผมอยากจะให้คุณเอให้เป็นความรู้แล้วกันว่าเฮ้ยแต่ละตัวที่แต่งเนี่ยราคามันน่าจะประมาณเท่าไหร่ได้ครับพี่จอนอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงการทำสีแบบเวทป้าลอกสีถอดกระดองออกราคาอยู่เริ่มต้นใช่ครับว่าเริ่มต้นแล้วกันครับประมาณเท่าไหร่ของผมค่าทำสีนะฮะก็อยู่ที่ 15,000 บาท 15,000 บาทใช่ครับถอดหมดถอดหมดถอดทุกชิ้นถอดทุกชิ้นใช่ครับแล้วก็รีฟิกเกอร์เข้าไปครับท่านถามครับร้านชื่อว่าอะไรนะครับร้านชื่อร้านซุปเปอร์สกูตเตอร์ช็อปอยู่ที่รองเมืองซอย5อยู่ในเมืองเลยหลังมาบุญคลองหลังมันทัดทองอยู่หลังสนามกีฬาคือมาไม่ถูกก็เซิร์ช Google Map เจอเลยนะครับที่นี่จะมีแต่ของแต่งหลายๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์อิตาลีแล้วก็จะมีพูดง่ายๆคือของแต่งเยอะมากอ่ะเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆเผื่อว่าใครที่รับชมอยู่อยากจะได้ชิ้นไหนที่นี่มีส่งออนไลน์ด้วยเมื่อกี้เห็นเขาแพ็คๆอยู่ประมาณสัก 40-50 ชิ้นนะครับมาดูกันใหม่นะครับได้ครับแดงเริ่มต้นคือประมาณสตาร์ท 15,000 ใช่ครับเรียกว่าทำพลิกกระดองเลยว่างั้นดีกว่าก็คือถอดมาทั้งคันแล้วก็ทำการลอกสีเดิมออกแล้วก็จัดทรงตัวไหนบูบตัวไหนที่มันไม่เข้ารูปแล้วก็จะการแก้ไขให้ใหม่อ๋อหมายความว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่ารถลูกค้ามีอุบัติเหตุมาชนมาบุบแต่มันเป็นเหล็กเราคือเคาะถูกต้องโต๊ะให้ใหม่หมดเลยใช่ครับตัวไหนถ้าสามารถซ่อมแซมได้แล้วก็ซ่อมแซมโอเคถ้าตัวไหนซ่อมแซมไม่ได้แล้วก็จะมีอะไรสำหรับในการรีเพลซรีฟิกเข้าไปโอเคเริ่มต้น 15,000 จบไปเรื่องสีครับลำดับต่อไปอย่างที่บอกคันนี้คือเจ้าของเขามีตังค์เขาแต่งแต่แบบบางทีผมก็ไม่รู้เขาแต่งอะไรนะได้ครับถามคำๆเลยนะก่อนที่จะไปเรื่องอื่นครับงบประมาณคันนี้ที่เขาบอกว่าคุณเอ๋ลงไปเลยกี่ตังค์งบประมาณไม่รวมตัวรถงบประมาณเนี่ยถ้าเจ้าโหดจะไม่ได้แจ้งมาเอ๋เอาไปทำให้พี่หน่อยพี่ต้องการแต่งรถเพื่ มอบเป็นของขวัญให้กับลูกสาวอ๋อให้กับลูกสาวใช่ครับอย่างตอนนี้ที่กล้องกำลังแพนๆไปอยู่นี่คือมันคือมิกกี้เมาส์เวอร์ชันนี่คือมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์นี่คือเพื่อลูกสาวเลยอะครับใช่ครับโอ้เหรอโหยเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากกำลังน่ารักวัยประมาณสัก10ขวบ10ขวบใช่ครับมีทั้งมิกกี้มีทั้งมินนี่อันนี้คือที่ติดนี่คือเวลาขี่จริงๆก็คือแบบอย่างนี้เลยจริงๆเลยใช่ครับอ๋อโอเคบอกว่าลงเท่าไหร่ก็ได้เอ๊ะทำไปสนุกละสนุกละอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่างบประมาณผมว่าคุณเอกก็ยังไม่ได้รวมหรอกว่าประมาณกี่ตังค์ตอนนี้คร่าวๆมาอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท 300,000 บาท 300,000 บาทไม่รวมตัวรถไม่รวมครับ ขอชมหน่อยมาจิ้มๆกันเลยดีกว่าเริ่มต้นมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวผมพามาดูก็แต่ช่วงล่างเลยช่วงล่างที่เห็นได้ชัดเจนสุดก็จะเป็นชุดโชคบิทโบนะครับครับเลสซัมเซนชั่นตัวนี้เป็นโชคแบรนด์อิตาลีที่ออกแบบและผลิตในอิตาลีแบบ 100% ครับคือเป็นแบรนด์อิตาลีที่ทำสำหรับเวสป้าโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้ออกแบบตรงรุ่นของเวสป้าโดยเฉพาะที่สำคัญเป็นเทคโนโลยีสนามแข่งขันเพราะว่าบิทูโบนี่คือใช้ในการแข่งขันด้วยใช่ครับแล้วก็ผลิตก็คือมีการพัฒนาจากสนามแข่งล้วนๆเลยใช่ครับนะซึ่งไอเนี่ยบิทูโบเป็นตัวเลสใช่ครับจริงๆมันมีตัวธรรมดาได้ไหมมีครับมีตัวธรรมดาก็จะไม่มีตัวซับแทงค์อ๋อไม่มีซับแทงค์ก็จะสามารถปรับได้แค่พีโลสปริงโอเคอันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ตัวนี้โชว์อยู่ 15,000 บาท 15,000 บาทเฉพาะชุดเดียวชุดหน้าอย่างเดียวชุดต้นเดียวเลยครับต้นเดียวเลยใช่ครับแค่นี้นะ 15,000 ถูกต้องโอเคคุณภาพไม่เป็นไรค่อยๆไปเรื่อยๆ 15,000 บาท Bitubo Racing ต่อไปพวกนี้คืออะไรตัวนี้เป็นงานซูเปอร์คาร์บอนครับซูเปอร์คาร์บอนเฟอร์เฟคคาร์บอนไฟเบอร์
าตรฐานการผลิตเดียวกับ Formula 1เป็นเพียวคาร์บอนคือไม่ได้เอามาครอบเพื่อแบบว่าใส่อะไรอะชิ้นงานเดิมแล้วมาเอาคาร์บอนมาใส่ไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นงานสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีออโตเคปก็คือ ผ่านอุณหภูมิการอบที่20,000องศาอัดแน่นเข้าไปใช่ครับเรียกว่า 100% คาร์บอนคือง่ายๆเลยไม่ใช่ของเดิมมันคือของสร้างใหม่เอาไปแทนที่ของเดิมของเดิมถอดออกใช่ครับใส่กล่องกลับบ้านใช่ครับราคากี่ตังค์ชิ้นนี้ตัวนี้อยู่950บาทไม่แพงมากอ๋อ950บาทเพราะว่าเป็นงานของผมซุปเปอร์เอ็นอ๋อ950บาทคือถอดของเดิมออกปั๊บใส่เข้าไปหล่อเลยใช่ครับอันนี้ชิ้นนี้ไม่แพงเป็นเพียวนะสำคัญจะเป็นคาร์บอนแบบด้านเป็นลักษณะแมทคาร์บอนคือเป็นสีด้านใช่ครับนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยเบาด้วยเบามากแข็งแรงมากเคยจับแล้วเบามากครับพี่จอนอ่ะต่อไปต่อมาก็จะเป็นชุดเมมโบครับอันนี้เป็นหูชิดซิ่งใช่ครับ4พอร์ต4พอร์ตบางๆเมมโบแท้ๆจากประเทศอิตาลีซึ่งจริงๆผมจำได้คุ้นๆว่าคุณเอเองก็เป็นคนนำเข้าเมมโบเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ามาปั๊บหมดหมดครับ หมดตั้งแต่ยังไม่มา หมดตั้งแต่ยังไม่มา ผมเลยไม่มีโอกาสได้สั่งเลย ไม่เป็นไรตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้ตัวนี้อยู่ประมาณสัก15,000ครับพี่จอน15,000ใช่ครับต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยไปเจอแบบลักษณะคล้ายๆกันเป็นหูชิดเหมือนกันครับจริงๆมันคือหูชิดที่หนากว่า อันนี้คือหูชิดที่บางกว่ามีขนาดแบนกว่าสามารถที่จะใส่กับพวกล้อแบบนี้ได้ไม่ติดราคาก็เลยสูงกว่าที่สำคัญเป็นตัวงาน CNC เป็นงาน CNC แบบว่าตัดกึ๊บกึ๊บกึ๊บให้มันเข้าลูกที่สุดเลยใช่นะครับมันก็เลยราคา10,000กว่าบาทนะครับจานเปลี่ยนไหมถัดมาก็จะเป็นจานดิชมาลาซี่ครับอ๋อนี่จานมาลาซี่เลยเหรอใช่ครับมาลาซี่พาวเวอร์เบรกโอเคก็คือเป็นจานไร้สนิมไม่มีสนิมครับแล้วก็ไม่มีคำว่าเบิร์นไม่มีการไม่มีคำว่าไหม้ไม่มีคำว่าไหม้คือทนความร้อนสูงมากใช่ครับพี่จอนโอเคยังไม่หมดนะผมแอบเหลือไปเห็นก็คือไอ้เงาๆเนี่ยไม่ได้เป็นล้อเดิมเอามาชุดโครเมียมแน่นอนครับล้อสวยอ่ะเป็นวงล้อซูเปอร์ฟอร์ดใช่ครับแล้วก็เป็นงานชุดโครเมียมแบบพิเศษจะให้ความเงางามแล้วก็ความคนทนสวยสวยมากครับพี่จอนอันนี้คือหมาฉี่ลอกไหมไม่ลอกครับ ไม่ลอกนะไม่ลอกครับมันเป็นเรื่องปกติเลยที่ผมเห็นล้อโครเมียมแล้วผมรู้สึกกลัวๆกับว่ามีหมาเดินผ่านแล้วเฮ้ยมึงไปไกลๆกูหน่อยตัวนี้เดี๋ยวเราเรียกหมามาฉี่ทดสอบได้เลย แจ๋ว คู่ละกี่ตังค์แต่วงล้อคู่หนึ่ง 29,000 บาทครับพี่จอน 29,000 บาทใช่ครับก็ถือว่าไม่แรงเท่าไหร่นะสมราคาสมราคานะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เวสป้าในเรื่องของล้อบางรุ่นที่แบบปัญหายากๆครับ3-40,000 4-50,000 ก็มีครับแต่นี่คือประมาณ 29,000 ใช่ครับคู่หนึ่งเป็นสีโครเมียมอย่างนี้เลยใช่ครับพี่จอนโอเคยางก็คือเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็คือเป็นพีเรลลี่ใช่ครับเพื่อความหนึบมากขึ้นครับอันนี้ด้านล่างหมดยังด้านล่างไอ้นี่ของเดิมไหมเป็นออริจินอลฮะอันนี้คือออริจินอลแบบนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวกันชนหน้าหรือฟอร์มบัมเปอร์โปรเทคชั่นเป็นของออริจินอลจากโรงงานเวสป้าอิตาลีเลยอ๋อโอเคก็คือซื้อรุ่นนี้มาปั๊บเขามีให้เลยไม่มีครับตัวนี้เป็นไม่มีอ๋อใส่เพิ่มอ๋อนี่เป็นออปชั่นเสริมใช่ครับใส่เพิ่มใช่ที่นี่ก็คือมีขายมีพร้อมอ่ะนี่คือด้านล่างอย่างเดียวนะยังไม่หมดเลยนะครับผมเหลือไปเห็นชิ้นหน้าแต่งนี่ GTF 300 2023กำลังไหลขึ้นไปอยู่รอแป๊บมีครับพร้อมไหมครับมีเดี๋ยวค่อยว่ากันไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเป็นตัวของ HIP จากประเทศเยอรมันอันนี้คือไฟเลี้ยว HIP ซึ่งไม่ใช่ของเดิมไม่ใช่ครับพี่จอดเป็นไฟ LED ครับเป็นแบบสโมกด้วยมันรู้สึกมันจะชี้ยากแล้วคุณเอลิฟต์ตัวนี้กดเลื่อนยังไงเนี่ยได้ครับผมขออนุญาตหน่อยลิฟต์ตัวเราเป็นแสนกดเลื่อนไม่เป็นนี่ลิฟต์ที่นี่ตัวเราเป็นแสนจริงนะไม่ได้เวอร์นะโคตรแพงในลิฟต์ตัวนี้เป็นลิฟต์ไฟฟ้าครับพี่จอดครับเป็นไฟฟ้าที่โคตรไฮโซที่ร้านผมตัวละ 70,000 ก็ว่าแพงแล้วเจอตัวนี้เข้าไปเป็นแสนที่นี่เขามี2ตัวด้วยนะฮะดูเด็กความนุ่มของมันนะฮะเออเรามีไม่ที่นี่เขามี2อ่ะเอามี3ตัวเรา2ตัวเรา3ตัวเท่ากันแต่ราคาต่างกันช่างมันเอามาเมื่อกี้นี้ไฟอ๋อเปิดโชว์เลยอ๋อมีไฟ Daylight ด้วยใช่ครับอ๋อพอเปลี่ยนไฟเลี้ยวปั๊บสวยว่าเนี่ยไอ้พวกดีเทลพวกเนี้ยจริงๆแล้วผมไม่เคยได้สนใจเลยนะในเรื่องของแต่งของพวกแบบแบรนด์แบบอิตาลีทั้งหลายแต่พอมาดูจริงๆแล้วอ๋อมันมีดีเทลอย่างนี้นี่เองผมมองว่าความสวยงามมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆครับพี่จอนเขาเก็บดีเทลเยอะมากเลยนะใช่ครับราคากี่ตังค์คู่นี้
หน้าหลังอยู่ที่ 7,500 บาท 7,500 บาทใช่ครับเป็น SIP นำเข้าแน่นอนใช่ครับบินตรงมาจากเยอรมันของเยอรมันใช่ครับโอเคอ่ะต่อครับไอ้นี่ของเดิมป่ะหรือว่าอันนี้เป็นของเดิมครับพี่จอนอันนี้เดิมๆมาอันนี้เดิมๆมาอันนี้เป็นชุดแต่งเพิ่มครับพี่จอนอันนี้คือแต่งเพิ่มใช่ครับชุดนี้กี่ตังค์ชุดนี้อยู่ที่ 1,500 บาท 1,500 บาทใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเดิมๆมา GTS 150ไม่มีตัวนี้อ่ะไม่มีอันนี้คือมาครอบใหม่ใช่ครับโลโก้ก็จะเป็นสีน้ำเงินโอเคครับตัวนี้ผมก็ออกแบบเป็นBlack and Red ให้มีความดุดันเพิ่มยิ่งขึ้นโอเคครับพี่จอนแล้วก็โลโก้เวชป้าก็เป็นรุ่นพิเศษสีทั่วไปจะเป็นสีเงินอ่าใช่เป็นสีเงินแต่คันนี้เป็นสีดำเป็นดำเป็นลมดำใช่ครับเรียกว่าเป็นแบ็คโครมได้ไหมอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับพี่จอถูกต้องครับแบ็คโครมแสดงว่านี่คือของใหม่อีกเป็นของใหม่ที่เป็นของเวชป้าแท้ด้วยอ๋องแท้ด้วยใช่ครับราคากี่ตังค์คุณเอตัวนี้อยู่ที่ 1,500 บาท 1,500 บาทใช่ไอ้นี่ก็ 1,500 ไอ้นี่ก็ 1,500 โอเคที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่รับชมอยู่นะครับน่าจะแบบไอ้นี่มันเท่าไหร่วะไอ้นี่เท่าไหร่คือเดี๋ยวนี้ชอบแบบอย่างเงี้ยให้คนรู้ไปเลยจะแบบว่าแม่งแพงก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดมันแพงคุณก็ไม่ต้องดูแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะแต่งเขาก็รู้แล้วว่าอ๋อราคาเท่านี้เขาพร้อมซื้อครับพี่จอร์ถูกไหมเหมือนเมื่อกี้นี้ที่เพื่อนๆถามมาชิล GTS 300ผมว่ามันคือตัวเดียวกันแน่ๆใช่ครับพี่จอร์ตัวนี้เลยใช่ครับมันมีสั้นกลางสูงไหมคุณจะมีตัวสั้นเนี่ยมันเขาเรียกว่าไฟสกรีนไฟสกรีนใช่ครับตัวสูงก็จะเรียกว่าวินชิลอันนี้เรียกว่าตัวไฟสกรีนไฟสกรีนคือตัวสั้นใช่ครับมาอย่างนี้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยคือมีขามาให้มีชิลมาให้ถูกต้องครับมาเพราะอุปกรณ์ฟิตติ้งทั้งหมดราคาชุดชิลอยู่ที่ประมาณ 5,500 บาทครับ 5,500 บาทนะครับเพื่อนๆที่เมื่อกี้ถามมา GTS 150 GTS 300ใส่เหมือนกันเพราะมันคือบอดี้เดียวกันใช่ครับราคา 5,500 บาทสั่งได้นะที่นี่มีนะครับอันนี้จะเป็นชิลเซฟตี้ชิลที่ไม่ใช่ผลิตจากพลาสติกอะคริลิกซึ่งจะมีความแตกง่ายตัวเนี้ยผมเคยทดสอบพี่จอนเอาออกมาถอดออกมานะฮะวางไว้ขึ้นไปเหยียบน้ำหนักโหลดประมาณ90กว่ายังไม่แตกเลยโอเคก็คือยืดหยุ่นสูงใช่ครับโอเคแต่อันนี้คือเป็นของเวสป้าเลยเป็นของเวสป้าแท้อ๋อโอเคใช่ครับพี่จอนไฟนี่ของเดิมไหมเป็นไฟหน้าแต่งทั้งชุดเลยครับอีกแล้ว Full LED เหมือนกันอันนี้คือเป็นไฟแต่งว่างั้นคือถอดของเดิมออกเก็บเข้าลังเหมือนเดิมใช่ครับพี่จอนอ๋อโหสว่างมากอ่ะชุดไฟนี่ของยี่ห้ออะไรครับ HIP เหมือนกันครับ HIP เหมือนกันราคาคุณเอ 15,000 บาท 15,000 บาทครับ15,000 บาทนะครับไหลตั้งแต่หัวจดเท้ามานี่ผมว่ายังไงก็เกิน 300,000 ว่ะเพราะว่าไอ้ที่ขึ้นมาหมดนี่ก็หลายหมื่นแล้วอ่ะเนาะตัวไฟเต้านี้เป็นมาตรฐานยุโรปนะฮะก็จะมีเครื่องหมาย E-markอ๋อเป็นตัว E ใช่ครับโอเคก็คือสามารถที่จะการันตีได้ว่ามันผ่านมาตรฐานแน่นอนเหมือนกับพวกมาตรฐาน PUV หรือของไทยก็คือสมอ.มอ.ก.อะไรก็ว่ากันไปใช่ครับแต่ถ้าเป็นยุโรปจะเป็นเครื่องหมาย CE CE ครับ E 15,000 บาทโอเคไม่รวมแก๊ปไฟหน้านะฮะไม่รวมแก๊ปด้วยเหรอแก๊ปต่างหากเท่าไหร่ชุดนี้แก๊ปตัวนี้ก็เป็นของเยอรมันเหมือนกันราคาอยู่ที่ 2,500 บาท 2,500 บาทใช่ครับพี่จอห์นโอ้แม่เจ้าเดี๋ยวปิดไฟก่อนเดี๋ยวเผื่อกล้องเราจะแสบตานี่คือถ้าเกิดว่าผมไม่มานั่งจิ้มอย่างนี้ผมจะไม่รู้เลยว่าคนเล่นเวสป้านี่มีตังค์เหลือมากเลยนะผมมองว่าเป็นของเล่นมากกว่าพี่จอห์นมันเป็นของเล่นที่แบบว่าเติมไปเรื่อยเติมจนกระทั่งรู้สึกว่าโอ้โหมึงดูดเงินกูไปขนาดนี้เลยวะเนี่ยมันคือความสุขไปต่อเดี๋ยวลูกพี่เจ้าของรถเขาจะแบบว่ายังเติมได้อีกอ่ะไหลขึ้นมาอันนี้เป็นชุดมือเบรกกับชุดปอกแฮนด์แล้วก็ไปแฮนด์ครับพี่จอนอันนี้คือมาแบบยกเซตเลยเมืองนอกจะขายแยกครับมือเบรกก็มือเบรกปอกมือก็ปอกมือแล้วก็ไปแฮนด์โอเคตัวนี้หายากพี่จอนเป็นของเวสป้าแท้เหรอครับใช่ครับทำไมหายากในเมื่อมันเป็นของเวสป้าแท้มันก็ต้องผลิตดิเขาผลิตจำนวนจำกัดอ๋อเป็นของแรร์ไอเทมใช่ครับที่บอกว่าหายากคือชุดนี้เลยถูกไหมใช่ครับพี่จอนมีตัวตุ้มไปแฮนด์มาให้มีตัวปอกแฮนด์มาให้ครับโอเคผมว่าเมืองไทยมีไม่เกิน5ชุดไม่เกิน5ชุดใช่ครับพี่จอนแม่เจ้าราคาเท่าไหร่คุณเอ๋อยากทราบปอกแฮนด์รวมตุ้มไปแฮนด์อยู่ที่ 9,500 บาท 9,500 บาทโอ้แม่เจ้าราคาตึงอยู่สวยงามสมคุณภาพผมเชื่อว่าคนที่ดูทั่วไปบอกว่ากูซื้อปอกแคนง่ายๆนะตรงๆเลยนะอย่างโดมิโนอย่างเงี้ย990บาทอย่างเงี้ย
แต่พอคนมาเล่นปั๊บมาฟังว่านี่มันคือของหายาก5ชุดในประเทศไทยครับ 9,500 มันมีประวัติศาสตร์มีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปนะครับ Legend 9,500ครับอ่ะต่อชุดมือเบรกครับพี่จอนมือเบรกซ้ายขวาเป็นของลิโซมาลิโซมาที่ออกแบบให้สำหรับเวสป้าโดยตรงโอเคครับสามารถปรับระดับตามระยะห่างของนิ้วผู้ขับขี่ได้อืมซึ่งโดยปกติแล้วครับมือเบรกทั่วไปพี่จอนเขาจะออกแบบการปรับถ้าอยู่บริเวณนี้ซึ่งเวลาขี่เนี่ยมือจะกางออกมาครับผมว่ามันเป็นการขับขี่ที่ผิดวิธีครับการขับขี่ที่ถูกต้องมือเนี่ยต้องเป็น V shape ถูกต้องคือตัวเนี้ยจะไม่มีหางด้านกลางอ๋อเป็น V shape เลยใช่ครับแล้วก็กระชับสวยงามอันนี้ของลิโซมาแท้ใช่ครับพอได้ยินคำว่าลิโซมาก็ปั๊บเริ่มขนลุกแล้ว คู่ละกี่ตังค์คุณเด๋ตัวนี้คู่ละ 15,000 บาทครับพี่จอน 15,000 บาทแม่เจ้าหนาวเลยนะมีแค่บอกว่าก้านอันนี้กับการปรับอันนี้ใช่ครับแต่เป็นลิโซมาใช่ครับโอเคไม่เป็นไรค่าผมมองว่าคุ้มกับการดีไซน์ครับพี่จอนมันคือแบรนด์แหละเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วมันคือดีไซน์ที่ของจีนก็น่าจะไม่มีก๊อปอย่างนี้หรอกถ้ามีงานก็ไม่เนียนขนาดนี้ผมมองว่ามันเป็นงานอาร์ตงานศิลปะครับอโอเคจบไปนี่ยังไม่ถึงไปถึงไหนนะหลายต่อครับหลายต่อครับพี่จอนมีอะไรต่อก็จะเป็นส่วนของชุดไมล์ดิจิตอลไมล์ดิจิตอลไมล์ดิจิตอลอันนี้คือ SIP ใช่ครับพี่จอนเป็นตัวหน้าซิลเวอร์หน้าซิลเวอร์คำว่าหน้าซิลเวอร์นี่ก็คือตัวนี้ที่เป็นซิลเวอร์แล้วมันก็จะมีตัวแบล็คถูกไหมถูกต้องแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยซิลเวอร์เนี่ยทาง HIP เนี่ยไม่มีการผิดติดแล้วนี่คือเป็นของแลไปแล้วใช่ครับเวนกรรมมันทำไมเขาถึงไม่ผลิตคุณเอ๋พอจะทราบไหมครับผมมองว่าเวสป้าจีเทสโฉมเนี่ยออกมาระยะเวลาหนึ่งแล้วครับผมซึ่งอนาคตต่อไปเนี่ยจะเป็นแบบหน้าจอ TFT ก็คือไม่อยากจะทำแล้วอ่ะมันตกรุ่นไปแล้วก็ขี้เกียจอ่ะไปรอทำอย่างอื่นดีกว่าใช่ครับแต่อันนี้คือถ้าเทียบกับของเดิมเนี่ยของเดิมมันเป็นลักษณะไหนของเดิมจะเป็นเลขไมล์แบบอนาล็อกอนาล็อกเฉยๆนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ไฟหน้าไมล์ก็จะมืดๆมองๆโอเคกับ Full LED เนี่ยสว่างสวยงามแล้วก็ฟังก์ชันทุกอย่างครบถ้วนโอเคไม่ว่าจะเป็นความเร็ววัดรอบอุณหภูมิเครื่องยนต์มีหมดเลยแต่การจับเวลาจิ้มแทนของเดือนได้เลยใช่ครับพี่จอชุดนี้กี่ตังค์ครับคุณเอ๋ชุดใหม่อยู่ 12,000 บาทครับ 12,000 บาทจากประเทศเยอรมนีใช่ครับหลายต่อมาอันนี้อันนี้อะไรวัดรอบตัวนี้เป็นวัดรอบของมาลาซีครับวัดรอบของมาลาซีใช่ครับทำไมในเมื่อมันมีวัดรอบอ๋อข้างบนไม่มีวัดรอบข้างบนมีวัดรอบไหมมีครับแต่ว่าผมจะโชว์ที่ความเร็วเป็นแบบดิจิตอลอ๋อมันปรับได้หน้าจอ SIP มันปรับเป็นความเร็วได้ปรับเป็นวัดรอบได้ถูกต้องอันนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวัดรอบตรงนี้แทนใช่ครับโอเคผมมองว่ามันสวยงามลงตัวด้วยโอเคตัวนี้กี่ตังค์ตัวนี้อยู่ที่ 9,500 บาท 9,500 บาทวัดรอบเนี่ยนะวัดรอบโอ้โหเลฟมิเตอร์เมมโมรี่ของวัดรอบเครื่องสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่วัดมันว่าเมมน้อยว่า last lap last อะไร last RPM เท่าไหร่ใช่ครับแล้วก็สามารถตั้งอะลามได้ว่าถ้าเกิดรอบเครื่องถึงที่เราตั้งไว้แล้วก็จะอะลามขึ้นมาโอ้โห 9,500 บาทนะครับแม่เจ้า มันต้องมีกล่องควบคุมไหมคุณเอ๋ตัวนี้จะมาเพราะอุปกรณ์เลยครับพี่จอนจะมีเป็นตัวคอนโทรลอยู่ข้างในใส่กับเวสป้าอย่างเดียวใส่กับหรือว่ารุ่นอื่นได้ได้ทุกรุ่นครับพี่จอนแจ๋วแจ๋วไม่ว่าจะเป็น2จังหวะหรือ4จังหวะโอเคสี่จังหวะสี่สูบหนึ่งสูบก็สามารถอาจารย์ได้ได้เดี๋ยวเผื่อเจอที่ไหนผมจะได้ไปแฮปมาได้ตามนั้นไม่ต้องแฮปมาหาที่ผม 9,500 ฟังแล้วก็จุกอยู่พอสมควรมีอะไรต่อคุณเอ๋ลำนี้ก็จะมีในส่วนของชุดตะขอเกี่ยวของครับพี่จอนเป็นงาน CNC ของเดิมจริงๆมันเป็นพลาสติกพลาสติกใช่ครับคืออาจจะหักได้ว่างั้นเรียกว่าผมมองว่ามันไม่สมราคากับวิสป้าครับพี่จอนอันนี้คือของร้านเราเองแน่นอนเลยเพราะว่าเห็นมีโลโก้อยู่ใช่ครับโอเคตัวนี้กี่ตังค์ครับเป็นอลูมิเนียม CNC ซีรีส์7075โอเคเป็นซีรีส์7ที่แข็งที่สุดแล้วใช่ครับราคาอยู่ที่ตัวนี้เบาๆครับพี่จอน 2,500 บาท 2,500 บาทใช่ครับถอดของเดิมออกใส่ตัวนี้เข้าไปได้เลยถูกต้องครับโอเคครับปั๊กแอนด์เพย์โอเคครับไหลมาถามต่อผมเห็นแอบเหลือบเห็นพื้นเนี่ยจริงๆมันเป็นของแต่งมั้ยเพราะว่าจําได้ของเดิมมันไม่มีนี่ตัวนี้เป็นตัว format ก็คือเป็นยางปูพื้นมีไม่มีมาไม่มีใช่ไหมอันนี้คือซื้อเพิ่มถูกป่ะใช่ครับพี่จอน
อย่างนี้คุณเอนี่ขายไหมมีครับพี่จอนราคาอยู่ประมาณ 1,800 บาทอ๋อ 1,800 บาทใช่ครับเป็นของแท้อิตาลีเลยอิตาลีเหมือนกันใช่ครับโอ้แจ๋วแจ๋วเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยได้เห็นชิ้นนี้ไงเป็นตรงรุ่นของ GDS เลยใช่ครับโอเคสำคัญตรงนี้ผมว่าสำคัญดิเพราะว่าเราไม่ลื่นด้วยแล้วก็ไม่เละรองเท้าเราเนี่ยบางทีก็มีฝุ่นมีอะไรบ้างฮะมาไปวางที่พื้นชุดสีเนี่ยผมว่าเกิดการความเสียหายได้โอเคอ่ะต่อชุดพักเท้าครับพี่จอนพักเท้าครับพักเท้านี่ดูแบบไม่ได้มีอะไรเลยสำหรับผมนะแต่นี่คือพักเท้าแต่งเหรอพักเท้าแต่งของริโซมาริโซมาอีกแล้วนะครับเอาแบบให้เวสป้าโดยตรงของริโซมาบายเวสป้าไอ้เวสป้าบายริโซมาใช่ครับของเดิมมันจะแบบว่าไม่มันจะทึบๆใช่ไหมของเดิมเป็นอลูมิเนียมฉีดอ๋อใช้ไปไม่นานก็เป็นขี้กากครับพี่จอนอันนี้คือ CNC ใช่ครับราคาอยู่คู่เท่าไหร่ครับริโซมา 18,000 บาทครับพี่จอน18,000 บาทครับพี่น้องครับเพราะมันคือริโซมาครับพี่น้องครับครับผมตามนั้นครับไม่เป็นไรครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงหลัก 300,000 นะครับลำนี้อ่ะมีอะไรต่ออีกกูเด๋ส่วนมาถัดมาก็จะเป็นพวกชุดงานคุ้มเมียครับพี่จอนไม่ว่าจะเป็นขาตั้งคู่ขาตั้งข้างขาตั้งคู่ขาตั้งข้างกันล้มกันล้มอันนี้คืองานไทยหมดอิตาลีไทยอิตาลีใช่ครับผมเชื่อว่าแพงเพราะว่ายาวมากแล้วยิ่งบอกว่าเป็นของอิตาลีด้วยครับชิ้นนี้ตั้งแต่หัวยันท้ายอย่างเงี้ยครับกี่ตังค์ครบชุดอยู่ที่ 12,000 บาทอ๋อ 12,000 บาทใช่ครับโอเคตรงรุ่นเลยตรงรุ่นครับพี่จอนคือรูตรงหมดไม่ต้องแปลงอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องแปลงครับ12,000 บาทคือเป็นของอิตาลีแท้นะใช่ครับโอเคพี่จอนลองดูที่รอยเชื่อมจะเชื่อมแบบไร้รอยอืมแล้วก็งานคุณพี่เขาเข้าเก็บทุกมุมจริงจริงแจ๋วอันนี้พอบอกปั๊บดีเทลแม่งได้เว้ยครับเข้าใจในเรื่องของงานว่าอิตาลีเขาเก็บงานเนียนจริงครับ12,000 บาทใช่ครับอ่ะมาต่อโลโก้นี่ก็เปลี่ยนแน่นอนใช่ครับจากของเดิมเป็นสีเงินก็เป็นสีดำเป็นสีแบ็คโครมแบบนี้ใช่ครับตัวละเท่าไหร่ตัวนี้น่าจะประมาณอยู่ที่ 1,200 บาท 1,200 บาทใช่ครับ2ข้างกับ2,400ใช่ครับโอเคนี่นะ2,400 บาทไหนๆไหลถึงตรงนี้แล้วอ่ะไฟท้ายอันนี้ SIP ทั้งชุดแน่นอนถูกต้องใช่ครับไฟเลี้ยวไฟท้ายใช่ครับอืมไฟเลี้ยวแบบ 3D ก็คือ3มิติแล้วก็เป็นแบบ Full LED ด้วยครับเป็น Full LED ด้วยเดี๋ยวลองเปิดดูตัวนี้ครับพี่จอนยังไงครับเปิดเลยอ๋อเป็นลมดำด้วยเนาะใช่ครับเป็นสวยสมูทเลนส์อันนี้คือ SIP เหมือนกันใช่ครับไฟท้ายอย่างเดียวกี่ตังค์คุณเอ8,500 บาทครับพี่จอน 8,500 บาทใช่ครับมันมีหลายสีไหมเช่นมีเป็นโครมดำสีแดงสีขาวทั้งหมดอยู่3สีสีแดงแล้วก็สีใสครับแล้วก็เป็นสโมกโอเคอันนี้เรียกว่าเป็นสโมกใช่ครับ 8,500 บาทใช่ครับอันนี้นะครับไฟเลี้ยวล่ะไฟเลี้ยวก็คือจะเป็นมาเป็นชุดนะฮะหน้าหลังก็คือ 7,500 บาทอ๋อไฟเลี้ยวนี่คือราคาเท่ากันใช่ครับโอเค 7,500 บาทนะครับพูดง่ายคือส่วนประกอบต่างๆของรถในขนาดนี้เรียกว่าครบแล้วยังมีอีกไหมหัวใจหลักก็คือชุดเครื่องยนต์เครื่องยนต์ที่เมื่อกี้บอกว่าจาก 150cc ครับเป็น 190cc ใช่ครับพี่จอนเครื่องมีอะไรพิเศษครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันผมเปิดผมขึ้นลิฟต์ให้เองเลยฮะ ลิฟต์เขาดีอ๋อมีไฟด้วยอ่ะเพิ่งเห็นเขามีซ่อนไฟไว้ข้างล่างด้วยเว้ยเจ้าของบอกว่าต้องการจะขับเล่นกลางคืนขอความสวยงามโดดเด่นให้หน่อยโอ้เด่นนะเด่นอันนี้เฟี้ยวเลยเป็นไอเดียที่บันเจิดมากครับก็จะเป็นไฟ LED สีแดงซ่อนอยู่ข้างในใช่ครับพี่จอน พอตัดกับสีโครเมียมผมว่ามันเพิ่มงามเลยครับงามเลยอันนี้คือที่ร้านทำให้ใช่ครับโอเคเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ตัวนี้จาก150เป็น190เป็น190 cc โดยใช้ชุดคิดจากมอร์ซี่ประเทศอิตาลีอืมแล้วก็จะมีส่วนของระบบขับเคลื่อนครับชุดชามครับปรับองศานะครับพี่จอนอแล้วก็เป็นโรลเลอร์คาร์บอนกับสายพานคาร์บอนเคปล่ากับชุดคัสคาร์บอนคาร์บอนที่สามารถรองรับแรงม้าได้มากกว่า80แรงม้าซึ่งณขณะนี้คือคันนี้ใส่ทุกอย่างที่มีอยู่ใส่ทุกอย่างเต็มเต็มเต็มเลยใช่ครับพี่จอนอย่างนั้นก็ต้องมีกล่องด้วยถูกต้องใช่ครับเฉพาะเครื่องเฉพาะเนี่ยชุดเซ็ตมาลซี่เนี่ยที่เป็นฟูลเซ็ตเลยเนี่ยคุณเอกี่ตังค์
ถ้าคันนี้นะรวมกล่องได้อยู่ที่ประมาณ 120,000 บาท 120,000 บาทใช่ครับโอ้แม่เจ้ารุ่นสูบเป็นรุ่นสูบฟอร์สขนาด63มิลเสื้อสูบเซรามิกแล้วก็ตัวกล่องมาลาฟีอีซียูระบบอินเทอร์เฟซอินเทอร์เฟซใช่ครับสรุปคือเครื่องตัวนี้เปลี่ยนเป็นมอร์ซี่ครบเซตฟูลเซต 120,000 บาทใช่ครับที่สำคัญประกอบเซตอัพแอสเซมบลีโดยทุกอย่างเนี่ยตามสเปคโรงงานมาลาซี่เลยโอเคขันทุกอย่างปอนเป๊ะทุกอย่างเป๊ะใช่ครับพี่จอดวิ่งดีแน่นอนวิ่งสนุกขี่ง่ายท็อปสปีดประมาณสัก140บวก140บวกใช่ครับสำหรับเครื่อง190 cc สำหรับโครงบอดี้ GTS ก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ครับพี่จอดเบสเซตคันนี้คือไม่รวมตัวราคารถล่อไป 300,000 เห็นชัดเจนว่าน่าจะได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของท่อไม่ได้พูดถึงเรื่องของงานเบรกหลังอะไรนะซึ่งแน่นอนมีโชงอีกราคายังไงก็ทะลุอยู่แล้วใช่ครับไม่เป็นไรคันนี้ผ่านไปมีอีกคุณเอบอกว่ายังมีให้เราได้ดูกันอีกวันนี้ผมมีถึงประมาณ4จตุรเทพเลยครับพี่จอน4จตุรเทพเลยมีคันไหนต่อครับคุณเอพาไปดูคันนี้ไหมจตุรเทพไหมคันนี้ตัวนี้เป็นงานสวิตทั่วไปครับพี่จอนก็คือของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีแค่การแต่งอัพเกรดอย่างเดียวงานซ่อมบำรุงตามมาตรฐานอะไหล่แท้งานเปลี่ยนเสื้อผ้าถ่ายลำเครื่องทางชลุผมก็รับเซอร์วิสด้วยคือไม่ใช่ว่าจะมีแต่ของแต่งแบบแสนอันนี้ของธรรมดาทั่วไปก็มีผมจะมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับผมเปลี่ยนลำเครื่องทั่วไปเปลี่ยนยางค่าแรง200บาท200บาทถ่ายมันเครื่องค่าแรง200บาทโอเคล้างทำความสะอาดมีให้ครบโอเคครับก็ตามมาตรฐานของร้านเราใช่ครับพี่จอนตามนั้นอันนี้ไม่ได้มีอะไรแค่นี้ลูกค้ามาเซอร์วิสทั่วไปไหนมีคันไหนต่อก็จะมีเป็นตัว Vespa GTS 300โมเดล2023 300ละอันนี้คือ300ละครับอันนี้คือจริงๆแล้วที่ผมเคยไปรู้มาจากร้านที่เชียงใหม่อ่ะผมจำไม่ได้แล้วที่ผมไปคราวนั้นอ่ะครับเขาก็เล่น TDS เหมือนกันแล้วเขาก็บอกผมว่าไอเนี่ยหน้าอันเนี้ยกับหน้าตัวหน้าอูมันคนละหน้ากันจะต่างกันใช่ไหมครับใช่เป็นตัวอะไรอิตาลีหรือตัวเวียดนามอะไรเงี้ยปัจจุบันเวสป้าจะนำเข้าจากประเทศเวียดนามกว่า 90% พี่จอนมีแค่รุ่นเดียวที่ยังผลิตอิตาลีอยู่ก็คือเวสป้า946อ๋อ946ใช่ครับโอเคเข้าใจละเป็นความรู้เป็นความรู้นะฮะคันนี้เห็นบอกว่าเป็นจตุรเทพเหมือนกันตัวนี้ภายนอกดูทั่วไปธรรมดาธรรมดาใช่ครับคันนี้ผมดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรแบบว้าวคือเอาง่ายๆคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ดูว่ามันคือรถแต่งทั่วไปมีใส่กันตกมีใส่ตะแกรงอะไรเหมือนกับรถทัวริงอ่ะครับแล้วมันเทพตรงไหนตัวนี้ลูกค้าส่งรถมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เลยใช่ครับ oh. มุ่งตรงมาที่ผมเลยโชว์รูมซุปเปอร์เฟอร์นิเจอร์ช็อปครับเขาแจ้งว่าต้องมาให้ที่นี่ทำให้เขาบอกว่าทำอะไรบ้างก่อนหน้านี้เขาสั่งซื้อสินค้าของผมไปก็คือชุดมาลาฟี่ไปแต่เนื่องจากช่างที่ต่างจังหวัดอาจจะไม่มีความชำนาญเพียงพอครับผมก็เลยตัดสินใจส่งมาให้ผมจัดการฟิตติ้งให้ใหม่ทั้งหมดฉะนั้นคือง่ายๆเลยใส่ของไปปั๊บก็ต้องมารื้อออกเพื่อที่จะมาเช็คค่าเคแลนต่างๆนานาใหม่หมดเลยใช่ครับพี่จอนสรุปแล้วคันนี้เนี่ยที่ทำไปเนี่ยมีสเต็ปอะไรบ้างตัวนี้ในส่วนของเครื่องยนต์นะก็จะเป็นแน่นอนครับมาลาซี่ฟูลชิตเต็มฟูลเหมือนกันเลยเหรอใช่ครับพี่จอนอผมให้พี่จอนดูหน้าไมค์ก่อนอแล้วค่อยไปว่ากันด้วยเรื่องของเครื่องตัวนี้หน้าไมค์เดี๋ยวให้กล้องมาดูก่อนนี่คือหน้าไมค์รุ่นใหม่แล้วที่เราบอกว่าเป็นหน้าไมค์จอ TFT ใช่ครับแล้วก็เป็นกุญแจแบบ Keyless Go Keyless นะครับนี่ฮะสวยนะ199กิโลเมตรต่อชั่วโมงบ้าบอน่ะความจริงครับพี่จอนฮะหมายถึงว่ารถคันนี้คือแบบวิ่งแบบฟาดทิ้งเลยเหรอคือผมไปวิ่งทดสอบบนไนโดเจ็ตไนโดแล้วก็คันเนี้ยเซ็นเซอร์ความเร็วฮะจะอยู่ที่ล้อหลังอันนี้คือความเร็วที่ปรากฏบนไดโน่แล้วก็ปรากฏที่หน้าไมค์ด้วย199ครับแล้วเวลาเราเบิ้ลคือล้อหลังหมุนมันก็คือมันขึ้นได้อยู่แล้วใช่ครับพี่จอนโอ้แม่เจ้าแต่อันนี้คือผมไม่ได้สตาร์ทล้อฟรีแล้วหมุนนะก็คือขึ้นบนไดโน่คือมีโหลดนิดๆหน่อยๆด้วยโหลดตามจริงเลยพี่จอนโหลดตามจริงเลยเหรอใช่ครับมีคนนั่งโอ้โหแล้วก็เป็นเครื่องไดโน่เจ็ตมาตรฐานแสดงว่ารุ่น GTS 300เนี่ยตัวหน้าจอ TFT เนี่ย
มันสามารถที่จะบันทึกค่าเรียกว่าค่าความเร็วสูงสุดถูกต้องที่เร็วที่สุดณปัจจุบันได้ใช่ครับพี่จอนอันนี้คือโชว์ขำๆ199อันนี้คือโชว์ไม่ขำคือความจริงมันคือของจริงเลยใช่ครับโอ้โหตัวนี้เราจะไม่สามารถไปปรับแก้ได้เข้าใจละครับถ้าเกิดว่าวิ่งจริงถนนก็อาจจะ107สบายแล้วนะครับสบายๆเหนียวๆขี่สนุกความร้อนไม่ขึ้นงั้นถามเลยเครื่องสเต็ปที่บอกว่าเป็นของ GDS 300ณขนาดนี้เนี่ยครับคุณเอ๋ครับมีอะไรบ้างถึงวิ่งได้ขนาดนี้ตัวนี้ครบเซตเสื้อสูบเสื้อสูบอัลลอยเสื้อสูบฟอสขนาด75.5 มิลอ๋อเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนลูกด้วยใช่ครับเป็นลูก75ใช่ครับแล้วก็มาพร้อมมอลลี่พาวเวอร์แคมชาร์ปในนี้เปิดได้ไหมได้ครับเปิดวันนี้ครับเปิดยังไงครับอ๋อเปิดตรงนี้ฮะครับเดี๋ยวด้วยความที่เราไม่ได้เป็นเวสป้า มาเนียเท่าไหร่ฮะเขากดตรงนี้ฮะเขาเปิดตรงนี้ฮะกล้องฮะเราก็ไปบิดลูกบิดแทบตายถ้ารุ่นเก่าจะบิดที่ลูกบิดอันนี้รุ่นใหม่แล้วใช่ครับ2023นี่เปิดออกมาปั๊บโอ้อะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยตัวนี้ก็เป็นตัวกล่องมอลซี่ฟอร์ดมาสเตอร์ทรีครับสวยว่าเป็นกล่องอีฟยูมอลซี่ที่ฉลาดที่สุดในโลกปัจจุบันเหรอครับเป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เฟซเหมือนกันกล่องตัวนี้คือกล่องควบคุมอะไรบ้างครับคุณเอ๋กล่องคอนโทรลตัวเพิ่มรอบเครื่องยนต์อ๋อปลดรอบได้ใช่ครับแล้วก็ปรับองศาจุดระเบิดอิมิชชั่นตามรอบของเครื่องยนต์ด้วยรวมทั้งปรับค่าน้ำมัน AF แล้วครับได้ถึง3สเต็ปหูแจ๋วอ่ะครับก็คือรอบโลรอบมิดแล้วก็รอบเครื่องยนต์สูงสุดอ่ะฮะมันเป็นปลั๊กแอนด์เพย์มั้ยปลั๊กแอนด์เพย์ครับพี่จอนแต่ว่าการใส่เนี่ยต้องมีการคาลิเบรตด้วยอ๋อต้องมีการคาลิเบรตด้วยใช่ครับตัวนี้คือสามารถใส่กับเครื่องเดิมก็ได้หรือว่าต้องเฉพาะตัวลูก75รองรับตั้งแต่เครื่องยนต์เดิมๆสแตนดาร์ดจนถึงเครื่องยนต์แบบโมดิฟายแบบฟูลซิสเต็มนะครับพี่จอนโอเคเพราะว่าตัวนี้ผมไม่เคยเห็นครับผมเพิ่งจะเคยเห็นคราวนี้เองนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือคันนี้มีลูกแหวนเสื้อลูกแหวนเสื้อแคมใช่ครับใหม่หมดเลยใช่ครับกล่องตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับคุณเอ๋กล่องตัวนี้ราคาอยู่ที่ 25,000 บาท 25,000 บาทใช่ครับอ๋อโอเคคือจิ้มกับกล่องเดิมได้เลยใช่ครับเป็นการต่อพ่วงเข้าไปโอเคครับแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าในระบบเครื่องยนต์ทั้งหมดที่เปลี่ยนไปก็คือต้องมีแสนกว่าบาทใช่ครับพี่จอนคันนี้เครื่องยนต์ช่วงล่างจบอยู่ที่ 200,000 บาทครับพี่จอน 200,000 บาทนะครับสำหรับ GDS 300ทั้งเครื่องยนต์ทั้งช่วงล่างทั้งระบบท่งท่ออะไรทั้งหมดถูกไหมใช่ครับพี่จอนก็ทำที่นี่เหมือนกันใช่ครับโอ้โหคนเล่นเวสป้านี่เขารวยอะไรกันวะแต่ว่าภายนอกเนี่ยก็จะดูเดิมสบายเอาไว้แบบว่าหลอกชาวบ้านได้อะขี่หรือว่าซ้อนแฟนขาวสวยหมวย X เข้าไปปั๊บก็มาถึงกด105 106สบายเพราะจริงๆถ้าเกิดผมจำไม่ผิดตัวสเปคของGDS 300ที่ผมเคยขี่เนี่ยมันวิ่งได้ประมาณ130กว่าๆแล้วมันก็ตัดใช่ครับพี่จอถูกไหมใช่แต่ไอ้กล่องเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยมันปลดหมดเลยปลดรอบเพิ่มรอบปลดรอบเพิ่มรอบเพิ่มความเร็วใช่ครับแจ๋วแจ๋วสรุปคันนี้คือประมาณ 200,000 ใช่ครับโอเคเสร็จละเดี๋ยวก็ตรวจเช็คล้างทำความสะอาดแล้วก็ส่งกลับให้ลูกค้าโอเคเอนจอยที่ต่างจังหวัดคุณกาลสินครับเดี๋ยวคุณก็ได้รถกลับบ้านแล้วนะครับคุณกาลสินมีคันไหนต่อครับคุณเอ๋ครับก็จะมีเป็นรถลูกค้าชาวต่างชาติประเทศอังกฤษครับพี่จอนคนอังกฤษมาขี่รถอิตาลีใช่ครับมาทำธุรกิจที่เกาะช้างอ๋อเกาะช้างเดี๋ยวกลัวจะสวนเวฟไม่ได้คันนี้เลยป่ะใช่ครับพี่จอนโอเคเฮลโลมิสเตอร์ไอแคนมิสเตอร์เจมไลท์ยูอาร์ไบมิสเตอร์เจมแตงกิ้วอันนี้คือรุ่นอะไรGTS 300 GTS 300จะเป็นปีเก่าถูกไหมใช่ครับเป็นโมเดลปีประมาณ2019ครับพี่จอน2019ลูกค้ามิสเตอร์เจมส์รีเควสอะไรบ้างคันนี้ก็เขาบอกของเดิมมาปัญหาคือซื้อรถมือสองมาแล้วก็ไปโมดิฟายชุดไทยอ๋อใส่ของแต่งไทยไปของแต่งลงกึ่งไปขยายวาล์วไปออกพอกครับเกิดอาการรั่วซึมน้ำมันเครื่องหายพอน้ำมันเครื่องหายปุ๊บก็ฮีทพังใช่ครับพี่จอนเบรกรู้สึกตายอะไรเงี้ยครับก็ส่งกลับมาให้ผมจัดการให้ผมก็เลยนำเสนอชุดมาลาฟี่ไปอันนี้คือลื้อใหม่หมดเลยทั้งเครื่องเลยใช่ครับพี่จอนเรียกว่าโอเวอร์ฮอลใหม่หมดเลยโอเคเก็บงานทุกจุดโอเคที่ลื้อไป
ก็น่าจะต้องบอกว่าสเต็ปคล้ายๆกับคันข้างๆป่ะก็จะน้อยกว่าน้อยกว่าครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นชุดข้างเดิมข้างเดิมก็คือจะแก้ไขในส่วนของชุดเสื้อสูบเสื้อสูบฟ้าสูบเสื้อก็เป็นลูก75 75.5 ครับเสื้อสูบอลลอยลูกสูบฟอร์สลูกสูบฟอร์สแล้วก็มีแคมใช่ครับคอมมิชชั่นเลยโชว์อยู่ที่ประมาณ 12.5 ต่อ1ซึ่งเป็นอัตราการกำลังอัดที่ดีที่สุดของเครื่องยนต์สี่จังหวะถูกต้องก็คือจริงๆแล้วเติม E20 ไปด้วยจริงๆผมจะแนะนำเติมเป็นสห95ครับพี่จอนผมมองว่า E20 มันไม่สะดวกการพูดกับขี่อ่ะซึ่งมาปั๊มน้ำมันมันก็ไม่มีแต่ถ้า95เนี่ยพี่จอนขี่ไปที่ไหนสะดวกสบายโอเคพอทำให้กับมิสเตอร์เจมแล้วสรุปแล้วรถคันนี้วิ่งดีกว่าเดิมไหมจมใหม่พี่จอจมใหม่แล้วใช่ครับก็คือไมล์มี104ก็คือมิดเลยเกินด้วยครับพี่จอเกินด้วยเกินด้วยครับโอเคแล้วก็ปัญหาความร้อนเนี่ยปัญหาหลักของเวสป้า GTS คือความร้อนร้อนมากใช่พี่จอขับไปแป๊บเดียวพอลมทำงานเลยตัวนี้จะอัปเกรดไปเนี่ยความร้อนหายไปครึ่งๆมิสเตอร์เจมทำครั้งนี้ไปมิสเตอร์เจมโดนไปกี่บาท120,000 บาทครับพี่จอร์น 120,000 บาทคือผมจะบอกอย่างนี้งานแก้เนี่ยฮะมันจะทำยากกว่าการที่นำรถใหม่มาอัปเกรดเพราะว่าผมต้องเช็คทุกจุดเลยว่าที่เขาไปทำมาเนี่ยมีจุดไหนที่มันผิดพลาดบ้างที่มันไม่ตรงสเปคบ้างครับผมถามเป็นความรู้คุณเหน่หน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าแล้วอย่างสมมติมิสเตอร์เจมเนี่ยเขาโดนไป120,000ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเขามองในมุมกลับเขาบอกว่าเอ้ยที่นี่ซุปเปอร์สกูตเตอร์ก็มีอะไหล่เดิมๆของเวสป้าครับถ้าเป็นสเต็ปโอเวอร์ฮอลเดิมๆเนี่ยครับเราก็ทำถูกไหมถูกต้องใช่ครับพี่จอราคามันจะต้องเปลี่ยนไปถูกต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ40,000กว่าบาท40,000กว่าบาทใช่ครับแต่อย่าลืมครับพี่จอนอะไหล่แท้ก็คือดีแค่ระดับหนึ่งผ่านมาตรฐานครับแต่ชุดมอลฟี่คือไฮเลเวลกว่าโอเคผมมองว่าอะไหล่แท้เนี่ยมาตรฐานก็โอเคละ uh-huh. แต่การที่เราจะหาวัตถุดิบที่มันคุณภาพดีกว่าเนี่ยครับยากคือตรงนั้นครับพี่จอนโอเคไม่ที่ผมพยายามจะให้เพื่อนๆได้ยินเนี่ยคือ บบางคนจะบอกว่าโอ้โหมึงจะบ้าเพราะว่าผ่าเครื่องทีโดนไป120,000จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการ120,000 คุณก็ผ่าเครื่องไปยกประมาณ 3-40,000 ก็มีใช่ครับเพราะว่าอันนั้นมันคือราคาของอะไหล่มาตรฐานของ Vespa GTS 300อยู่แล้วถูกไหมของผมคือจะเน้นที่ลูกค้าเป็นหลักลูกค้าต้องการแบบไหนครับผมต้องการเดิมๆก็ทำได้แล้วแต่ลูกค้ารีเควสเลยต้องการแต่งก็ทำได้ใช่สรุปมิสเตอร์เจมเดี๋ยวยูได้เอากลับไปเกาะช้างแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายเอนจอยมาลำไหนต่อวันนี้โอ้โหไหลมาเรื่องเวสป้ายาวเฉยเลยก็จะมีไฮไลท์พี่จอนครับผมจะเป็นเวสป้า PX กับเครื่องยนต์สอนจังหวะเวสป้า PX หนึ่งสูบครับก็คือ2จังหวะ 2T นะใช่ครับพี่จอนซึ่งจริงๆอันนี้ที่เราดูทั้งหมดมามันคือ 4T หมดเลยนะเป็น4จังหวะเมื่อกี้วิ่งกันอยู่199วิ่งกันอยู่160 170ครับแล้ว2จังหวะมันจะวิ่งขนาดไหนกันสอนจังหวะวิ่งขนาดไหนเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าได้ได้ได้ คุณเอฟนำไปเลยได้ครับพี่จอนวันนี้เปิดเรียกว่าเปิดบ้านอ่ะเปิดบ้านคุณเอฟเลยเปิดมาคันนี้เลยครับพี่จอนคันนี้เลยใช่ครับอ๋ออ่ะเดี๋ยวคันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเลื่อนหน่อยดีกว่าให้คนเห็นอ่ะน้องๆหนุ่มๆรอๆมันเลื่อนมาอยู่ตรงกลางให้พี่หน่อยจะได้เดินสำรวจได้นี่คือเวสป้า PX PX 100เท่าไหร่150เหรอเวสป้า PX 70ปี anniversary กับเครื่องยนต์250cc มันเอาเดิมๆพูดถึงเดิมๆก่อนอ๋อเดิมๆจะเป็นเดิมๆก่อนแล้วมันจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด125 cc เดิมๆคือ125ใช่ครับคำว่า PX ก็คือมันมีหลายเจนมากมายถูกไหมอันนี้คือเจนสุดท้ายแล้ว Last Model Last Model ใช่ครับที่มีขายในไทยเมื่อก่อนนี้ที่มีขายในไทยใช่ครับแต่ว่าตัวเนี้ยพิเศษสุดๆเป็นรุ่นฉลองครบรอบ70ปีที่แฟนเวสป้าทั่วโลกถามหาเหรอใช่ครับมันมีความแตกต่างยังไงกับรุ่นที่ไม่ใช่70บ้างทั่วไปครับผมเวสป้าทั่วไป PX จะมีสีแดงสีขาวสีดำแดงขาวดำใช่ครับแต่พอมาเป็น70ปีปั๊บเป็นสีนี้เลยสีสกายบลูสกายบลูใช่ครับอ๋อก็สวยดีก็สวยดีจะมาพร้อมกับตัวโลโก้70ปีแล้วก็เป็นตัวเบาะนั่ง
ที่มาพร้อมโลโก้70ปีเช่นกันเป็นเบาะเจลสีน้ำตาลพิเศษเบาะเจลซึ่งเบาะเนี้ยครับคือเบาะแท้เลยใช่ครับอย่างนี้เลยโลโก้นี้เลยใช่ครับมีขายแยกมั้ยไม่มีนะมีครับแต่ว่าราคาแพงมากเหรอใช่ครับคือแบบว่าบางทีแบบว่าไปทำสีเล่นแบบไงอ๋อแล้วก็ใส่บอกเข้าไปสามารถตรวจสอบได้ที่วินโค้ดพี่จอนโอ้จบเลยเพราะมันมีโค้ดอยู่ถูกต้องโอเคครับคือ17หลักเป็น limited edition แน่นอนทั้งตัวของเบาะเองทั้งตัวของโลโก้70ปีที่อยู่ที่กระเป๋าใช่ครับมีขายจริงแต่ว่าโค้ดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับก็ราคาก็ไม่ได้ใช่ครับโดนหาว่าแหกตายแล้วคนเล่นเขารู้กันคนเล่นเขารู้กันนะครับถาม70ปีเนี่ยราคาตอนที่เขาซื้อกันเนี่ยราคาประมาณกี่ตังค์70ปีเนี่ยจะเป็นรถรุ่นที่ทางชลุมผมเนี่ยครับนำเข้ามาจำหน่ายเองสมัยที่เคยนำเข้ามาใช่ครับคุณเอกคือเอามาขายเองคือผมเป็นรายแรกที่นำเข้า PX 2จังหวะมาตรฐานยูโร3จดทะเบียนถูกต้องได้ตามกฎหมายรายแรกในประเทศไทยรายแรกในประเทศไทยใช่ครับคือง่ายๆเลยคือเป็นคนนำเข้าเวสป้าน่ะเอาใช้คำนี้ดีกว่าที่เป็น2จังหวะใช่ครับถูกไหมใช่ครับราคาเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นถ้าเป็นตัวสีธรรมดาอยู่ที่250,000 บาท 250,000 บาทสมัยกี่ปีแล้วเนี่ยประมาณสัก10ปี6-7 ปีได้พี่จอน6-7 ปี 250,000 เลยเหรอใช่ครับโอ้โหแม่เจ้าก็คือชิปมาจากอิตาลีโดยตรงเลยอ๋อนี่คือรถประกอบอิตาลีเลยครับใช่ครับไม่ใช่อินเดียแน่นอนไม่ใช่ครับพี่จอนไม่ใช่เวียดนามไม่ใช่ครับโอเค 250,000 บาทเมื่อสมัย 6-7 ปีก่อนนั่นคือสีธรรมดานั่นคือสีธรรมดาใช่แต่คันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่จอนอยู่ที่ประมาณ 320,000 320,000 เพราะมันคือตัวลิมิเต็ดใช่ครับโอ้แม่เจ้ารถเปล่า 320,000 ใช่ครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกที่แบบว่าตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้ลูกค้าส่งกลับมาเปลี่ยนอัปเกรดชุดเครื่องมอลาซีทั้งเครื่องเลยครับพี่จอนมาถึงคันนี้โมแล้วเหรอใช่ครับเท่าไหร่ถามราคาก่อนถามราคาก่อนเฉพาะชุดเครื่องนะครับเฉพาะเครื่อง 300,000 บาทฮะเฉพาะชุดเครื่องใช่ครับสองจังหวะเนี่ยนะเครื่องทั้งลูกเลยทั้งเครื่องลูกเลยเกียร์ชุดคลาสชุดไฟคือถอดกระดองออกปั๊บเอาเครื่องลงมาวับแย่ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเปลี่ยนชิ้นส่วนทั้งหมดเลยครับ300,000กว่าบาท300,000ถ้วนอู้ทำไมมันแพงกว่า2 4จังหวะแพงมากอ่ะส่วนจังหวะเนี่ยเนื่องจากว่าวิชป้าเนี่ยผลิตออกมานานละชุดแต่งต่างๆเนี่ยก็จะมีเรียกว่าครบทุกชิ้นครับมีชุดแต่งที่เยอะกว่าตัวเครื่องยนต์4จังหวะอ๋อหมายถึงว่าดีเทลของมันในเครื่องยนต์มันเองใช่ครับจำนวนไอเทมเยอะกว่าใช่ครับเช่นถ้าเกิดว่าเป็น4จังหวะอาจจะมี100ชิ้นไอ้นี่โผล่มา200ชิ้นถูกต้องใช่ครับพี่จอนคันนี้คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่ครับโอ้โหยกเครื่องเก่าออกสั่งเครื่องใหม่จากอิตาลีเข้ามานะเครื่องครับพร้อมแจ้งลงเล่มครับทะเบียนถูกต้องเมื่อกี้นี้คุณเอบอกว่าเครื่องเดิมคือ125 125 cc ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเท่าไหร่นะ250 250 cc ใช่ครับโอ้แม่เจ้าขอชมกับกล้องหน่อยดูภายนอกเผินๆก็ไม่ได้มีอะไรที่มันทั่วไปครับชุดแต่งแท้รอบคันชุดกระล้มชุดชิลครับลูกค้าก็ผู้ใหญ่นิดนึงแต่ตอนนี้ที่กำลังพยายามมองอยู่ว่าพอมันเป็นเครื่องมาโรซี่ปั๊บเนี่ยถ้าผมไม่ได้รู้จักคำว่ามาโรซี่เลยเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคาร์บูเรเตอร์คือต้องบอกว่ารุ่นพวกนี้มันคือรถคาร์บูเรเตอร์นะใช่ครับนี่คือคาร์บูแต่งใช่ครับพี่จอนของเดิมอยู่ที่20มิลตัวนี้ก็เป็นเดลโต้อยู่ที่30มิล30มิลครับขยายไปอีก10มิลใช่ครับประหลักกากเลยจันไฟนี่คือเปลี่ยนใหม่หมดใช่ครับจันไฟของเดิมอยู่ที่ประมาณ3กิโลตัวจุดระเบิดอยู่ที่ประมาณสัก18องศาครับตัวนี้น้ำหนักเหลือ1กิโล1โลใช่ครับโอ้โหงั้นออกตัวนี้ปรี๊ดปราดเลยโอ้โหสนุกทุกเกียร์ครับผมแอบเหลือไปเห็นท่อไอเสียนี่คือท่อแต่งมาโรซี่อีกใช่ครับพี่จอนโอ้โหมาโรซี่พาวเวอร์มาโรซี่พาวเวอร์ครับโอ้โหตัวนี้ถ้าเป็นเครื่องยนต์เดิมๆจะเป็นระบบโรตารี่ตัวนี้จะเป็นลีดวาล์วอ๋อเป็นลีดวาล์วคือมันแก้มาจากของมาโรซี่เลยใช่ครับอ๋อแจ๋วครับแจ๋วเป็นลีดวาล์วแบบคาร์บอน4แผ่น4แผ่นครับเป็นลีดวาล์วอารมณ์เหมือนกับเป็น KR เด็กๆงั้นน่ะใช่ครับพี่จอนโอ้เปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่ครับฉะนั้นแวดแน่นอนแวดทุกเกียร์แวดทุกเกียร์เครื่องเดิมๆเขามีกี่เกียร์4เกียร์ครับเป็น4เกียร์นะฮะ คุณเอ๋ลองเป็นทดสอบมายังคันนี้
คันนี้ผมไปทดสอบด้วยตัวเองเลยพี่จอนครับผมขึ้นเนโน่ที่ประมาณ35แรงม้า35แรงม้าใช่ครับอืมแล้วไปวิ่งจริงความเร็วเท่าไหร่ประมาณวิ่งจริงที่ผมขี่น้ำหนัก100โลแล้วครับพี่จอนครับผมไม่หมอบใส่บวกกันน็อกใส่ชุดเต็มๆผมขี่ตามดินจาดินจาตัวพันไม้ดินจาที่170โลเมตรต่อชั่วโมง170ใช่ครับขี่ชนลมใส่หมวกแบบโดเรมอนเลยเนี่ยนะใช่ครับไปได้เลยเหรอสบายๆครับพี่จอนแม่เจ้า170ชนลมครับโอ้โหเสียงหวานๆคือถ้าเกิดว่าพูดถึงเป็นพิกัดเครื่องประมาณนี้เนี่ยครับมันจะต้องมีเขาเรียกว่าความดันพอสมควรนะเรียกว่าใสเหรอพี่จอนเสียงท่อนะใสเลยเหรอใสครับขอฟังหน่อยได้ไหมได้ขอแบบอยากฟังไอ้เครื่องคาราสามแสนหน่อยว่ามันหวานขนาดไหนได้ครับกับไมค์170ขี่แบบว่านั่งหัวเชิดๆได้เนี่ยได้ครับพี่จอนสตาร์ทง่ายไหมครับคุณเอ๋ชึ่งเดียวติดชึ่งเดียวติดปกติผมคือแบบผมถนัดสตาร์ทแบบกดมือไงไอ้พวกนี้คือยังไม่มีมือไงต้องเท้าอย่างเดียวได้ทั้งสองอย่างครับพี่จอนฮะเหรอสตาร์ทมือก็ได้หรือจะเป็นคือสตาร์ทแบบเดิมก็ได้หมายถึงถ้าเป็น PX รุ่นใหม่ๆคือมีสตาร์ทมือด้วยใช่ครับอ๋อโอเคแล้วอย่างนี้สตาร์ทมือมอเตอร์ไดชาร์จทำงานปกติปกติครับปกติเลยใช่ครับไม่มีหน่วงอะไรทั้งสิ้นไม่มีครับโอ้แจ๋วมากเพราะว่าตัวกำลังอยู่ที่เท่าเดิมอืมไม่ได้เพิ่มขึ้นงั้นขออนุญาตคุณเอครับได้ครับขออนุญาตฟังเสียงหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมตักขายฟังให้ดูว่าสตาร์ทง่ายแค่ไหนเปิดประตูระบายกลิ่นหน่อยเพราะว่ามันคือ2จังหวะอ๋อต้องมีจังหวะรอตัวนี้ชุดเกียร์ก็เป็นชุดเกียร์มาราฟี่ครับชุดเกียร์ที่มาราฟี่ออกแบบใหม่มาปี2023เป็นคาร์บอนสตีลมีการเจาะลดน้ำหนักแล้วก็อัตราทดใหม่หมายถึงเกียร์นี้ก็คือเกียร์ปีใหม่เลยเหรอใช่ครับอัตราทดเปลี่ยนหมดเลยเหรอถูกต้องใช่ครับพี่จอขอดูหน่อยเฮ้ยเกียร์ติดเลยเว้ยปองปองแบงแบงปองปองเสียงเอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยโอ้ใสใสพองมากเลยโหแจ๋วอ่ะนี่ 320,000 บาทตัวรถค่าทำเครื่องมาร์ตี้ไปอีก 300,000 ครับโหที่สำคัญคือขี่แช่ความเร็วอะไรได้ปกติใช่ไหมขี่ใช้งานชีวิตประจำวันขี่เล่นขี่ทริปขี่สนุกขี่ได้เลยครับขี่ได้เลยครับแต่ขอข้อเดียวคือ คุณต้องเหลือครับเ พราะถ้าเกิดคุณไม่เหลือคุณไม่สามารถที่จะทำได้แน่นอนคุณต้องชอบก่อนต้องชอบก่อนชอบก่อนงั้นผมถามนิดนึงอย่างตอนนี้คือคันนี้คือคอมพลีทแล้วคอมพลีทครับคือพร้อมที่จะส่งให้ลูกค้าได้เลยใช่ครับพี่จอนสามแสนบาทกับเครื่องยนต์ครับพร้อมรับประกันคุณภาพ1ปีหรือ 10,000 กิโล1ปีถึง 10,000 โลเลยสำหรับการใส่ชุดนี้เลยใช่ครับโอเคถ้าเอาตรงๆนะถ้าเกิดว่าคนที่เล่นเวสป้าในแนว2จังหวะที่เขามีตังอยู่แล้วครับถ้าเขารู้ว่าเฮ้ยมันเจ๋งกว่ายังไงผมว่าเขากัดฟันซื้ออย่างนี้ทีเดียวจบไปเลยดีกว่าแบบว่าผมเป็นอีกคนนึงนะคุณเอที่ผมเข็ดกับเวสป้าคืออะไรรู้ป่ะครับ1คือขี่ไอ้สองจังหวะเนี่ยเกียร์มือแม่งกับเข่าไม่ค่อยได้งึกงักสองคือเฮ้ยขี่อยู่รถแม่งดับครับสามคือต้องมานั่งแบบว่าดูน้ำมันเครื่องเยิ้มหรือเปล่าวะควันจะขาวน้ำออโต้ลูปจะขาดหรือเปล่าวะสี่คือต้องยกกระดองออกเพื่อที่จะแบบว่าวางคว่ำเซอร์วิสนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนที่เล่นเวสป้าแบบประเภทนี้ต้องเจอแบบผมมาก่อนผมจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาดังกล่าวเนี่ยลืมไปได้เลยครับทำไมอ่ะถ้าเนื่องจากว่ามีการพัฒนาแก้ไขขึ้นมาของตัวโรงงานเวสป้าเองหรือแม้แต่สามารถแต่งมาแล้วพี่เองเนี่ยก็มีการแก้ไขจุดบอดดังกล่าวมาครับผมครับแก้หมดแล้วแก้หมดแล้วครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ขี่สองจังหวะอยู่แล้วมีงบพอครับเอามาแก้ที่นี่ได้ใช่ครับพี่จอแก้ได้หมดเลยใช่ครับทุกปัญหาโอ้เนี่ยน้ำมันเครื่องไม่มีรั่วเลยไม่มีการรั่วซึมไม่มีมันนั่งเยิ้มอะไรเงี้ยเห็นงานแล้วล่ะเพราะว่าในงานนี่คือไม่มีอะไรรั่วเลยสตาร์ทสวยชึ้งเดียวติดใช่เมื่อกี้แบบชอบมากไม่ต้องมานั่งเอียงสมัยก่อนเออนั่นแหละเอียงอะไรเงี้ยเอียงให้ขบูนน้ำมันเข้าอะไรเงี้ยใช่ครับไอ้นี่คือแบบว่าดีดโบรกเบาๆเบาชึ้งเดียวชึ้งเดียวติดแล้วเสียงหวานมากแต่ว่าอย่างที่บอกคืองบประมาณคุณก็ต้องเข้าใจนะมันคือของมอเตอร์ซี่
ม่ใช่ว่าที่นี่แพงนะครับแต่มันคือการแพงระดับโลกใช้คำนี้ดีกว่าคือผมมองว่าชาวอิตาลีเนี่ยเขาจะเครซี่กับการแต่งรถมากครับพี่จอนผมเชื่อเขาเลยเป็นผู้นำในด้านชุดแต่งผมจะถ้าเกิดผมเทียบนะมาราซี่ก็เหมือนกับเนื้อเมื่อเทศกาลจากญี่ปุ่นเขาจะเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงดูการเลือกสายพันธุ์อาหารที่ให้กินมาราซี่เหมือนกันครับเขาพัฒนาวัตถุดิบคุณภาพเนี่ยเหนือกว่ามาตรฐานซึ่งผมบอกว่าแค่เราทำตามมาตรฐานของแท้เนี่ยเราก็ทำยากกันนะใช่แต่มาราซี่เขาทำได้เหนือกว่าเยอะโอเคครับนี่คือจุดยากงั้นผมถามต่อละกันเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้ที่เราดูกันมาผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะสงสัยว่าเอ้ยแล้วอย่างนั้นถ้าอยากจะเล่นไอแนว2จังหวะแบบนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าตอนนี้มันติดในเรื่องของมาตรฐานยูโร4ไอพวกนี้มันคือยูโร3ครับยูโร3ครับมันจดทะเบียนไม่ได้แล้วอย่างนั้นเนี่ยจะไปหารถที่ไหนมาแต่งหรือเอามาขี่เล่นเตะชุยมันทำได้ไหมต้องดูว่าณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายเป็นมาตรฐานไหนสมมติปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานเป็นยูโร4ครับแต่ถ้าเวสป้า PX ที่นำเข้ามาก่อนที่กฎหมายยูโร4บังคับเนี่ยครับก็ยังสามารถจดทะเบียนได้อ๋อถ้าใครมีว่าอย่างนั้นดีกว่าถ้าใครรถที่นำเข้ามาก่อนก่อนกฎหมายใช่มั้ยครับคือกฎหมายไม่สามารถที่ย้อนหลังได้หลักกฎหมายคือไม่สามารถย้อนหลังได้เว้นแต่เป็นคุณเท่านั้นเว้นแต่เป็นคุณเท่านั้นโอเคถ้าเป็นผลดีย้อนได้ถ้าเป็นผลร้ายย้อนไม่ได้โอเคครับเป็นอย่างนั้นเป็นความรู้นะเป็นความรู้นะดังนั้นถ้าเกิดว่ามีร้านไหนเก็บประเภทของ2จังหวะที่ยังไม่จดทะเบียนก็มีใบแบบใบซื้อขายอินวอยทุกอย่างครบหมดก็สามารถที่จะจดได้ใช่ครับพี่จอนแล้วอย่างนี้คุณเอพอจะมีเหลือไหมเพราะว่าได้ข่าวว่าเคยเป็นคนขายด้วยเลยมีไหมนำเข้าเองขายเองแต่งเองขี่เองด้วยขี่เองด้วยมีไหมก็จริงๆผมมีเป็นรถที่ผมเก็บสะสมไว้ก็ตอนนี้ก็เริ่มอาจจะแบ่งปันให้เพื่อนๆที่สนใจครับก็จะมีเป็นเวสป้าพีเอ็กสีดำที่เป็นรถใหม่รถใหม่เลยครับยังไม่จดทะเบียนหมายถึงเป็นอย่างเงี้ยเป็นทรงอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ตัว70ปีเป็นตัวสีทั่วไปเป็นสีดำเป็นสีดำแบบทั่วไปใช่ครับโอ้ยังไม่จดทะเบียนยังไม่จดทะเบียนด้วยใช่ครับแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งแท้รอบคันเลยครับพี่จอนซึ่งตอนนี้กล้องกำลังไหลๆไปใช่คันนั้นไหมใช่ครับพี่จอนสีดำที่กล้องกำลังถ่ายอยู่เนี่ยนะใช่ครับเฮ้ยไม่ได้เอาออกมาขอดูหน่อยได้มาทีมงานไปลากออกมาหน่อยไหมเอามาประชันหน่อยดิคือคันนี้คือรถคุณเอเองเลยใช่ไหมใช่ครับทีมงานฝากหน่อยมาแอบอยู่หลังบ้านนะนี่รถตัวเองฮะรถเจ้าของสำนักครับนี่ไหลมาตรงนี้เลยนี่โอ้โหนี่มันรถใหม่ชัดๆก็จอดในห้องกระจกเปิดแอร์ให้อยู่เปิดแอร์ให้อยู่คุมผ้าโอ้แล้วก็มีการบำรุงรักษาเช็คลมยางชาร์จแบตเตอรี่ที่ว่าพร้อมใช้ใหม่จริงใช่ครับซึ่งคันนี้เป็นรถใหม่เพราะว่าแอบเหลือบเห็นคือตรงตัวป้ายทะเบียนเองยังไม่ได้มีการเจาะอะไรเลยใช่ครับคือยังไม่มีทะเบียนเลยอ่ะคันนี้ที่ไม่มีครับเพราะว่ายังไม่จดทะเบียนเหรอครับใหม่จริงใหม่นี่เดิมไหมคันนี้ภายนอกก็ชุดแต่งแท้ครับส่วนเครื่องยนต์ก็ตามสไตล์ครับผมก็ยังมีการอัปเกรดขึ้นมาจากเดิม125ซีซีครับซึ่งจุดบอดคือแบบพี่จอนคิดดูน้ำหนักเวสป้าเพียเกือบประมาณ100โลได้ครับผมแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 7.5 แรงม้า7ตัวเองครับไม่มีแรงอ่ะคือขี่ขึ้นสะพานยังไม่ค่อยไหวเลยผมมองว่าอันตรายขี่ไม่สนุกไม่ควรจะเป็นรถสองจังหวะผมก็เลยอัปเกรดเป็นชุดมาราซี่180ซีซีอ๋อไอ้คันเมื่อกี้250แต่คันนี้คือขำๆเป็น180พอใช่ครับซึ่งจาก125เป็น180ก็ถือว่าเยอะแล้วนะก็ผมว่าก็ขี่สนุกแล้วนะขี่สนุกแล้วครับจมไม้แน่นอนคันนี้สบายสบายสบายเลยแต่ยังไม่เคยจดทะเบียนแค่ทำเครื่องเสร็จปั๊บจอดห้องแอร์นอนใช่ครับขายไหมก็เผื่อว่าเมื่อกี้เห็นบอกอยากแบ่งปันก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ยินดีครับเข้ามาสอบถามมาดูตัวจริงได้เพราะว่าเมื่อกี้นี้เราบอกว่ารถใหม่คือราคาอยู่ประมาณนัก300,000กว่าบาทถูกไหมนะตอนนี้ใช่ครับแล้วอย่างตอนนี้คือใส่ชุดตรงชุดแต่งเข้าไปแล้วด้วยครับ
และยังไม่จดทะเบียนด้วยใช่ครับดังนั้นใครที่ซื้อก็จะเป็นมือหนึ่งเลยมือแรกในเล่มทะเบียนเลยครับมือแรกในเล่มทะเบียนมันมีความภูมิใจนะผมว่าแน่นอน เดี๋ยวนะตอนนี้มีใครเอามาขายไหมไม่มีนะครับมันเข้ามาไม่ได้แล้วก็จะว่ากฎหมายเนี่ยเป็นยูโร4แล้วก็จะไม่สามารถนำยูโร3เข้ามาได้เรียกว่าเครื่องยนต์ฝนจังหวะปัจจุบันไม่สามารถนำเข้ามาได้ครับเพราะว่าด้วยเรื่องของกฎหมายเรื่องของมลพิษ emission ค่าเสียมันเกินมาตรฐานโอเคซึ่งฝนจังหวะทำยังไงก็ไม่ผ่านใช่ต่อให้มีวาบอมบัดเหมือนเมื่อก่อนนี้ที่คาวากำลังพยายามทำเมื่อก่อนก็ไม่ผ่านไม่ผ่านครับโอเคแต่เผอิญคันนี้เนี่ยมันเอาเข้ามาก่อนที่จะเป็นยูโร4ใช่ครับมันก็เลยผ่านได้ถูกต้องจดทะเบียนได้ใช่ครับพี่จอนขายก็ขออนุญาตแบ่งปันให้เพื่อนๆแล้วกันโอเคเนาะใครอยากจะได้ Vespa PX 190cc ครับสภาพเอี่ยมเอี่ยมแทบจะเรียกได้ว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยจอดโชว์อย่างเดียวของแต่งพอมีกระจงกระจกชิลหน้ากันโด่งกันล้มอะไรทั้งหลายนานาซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีอะไรบ้างแต่คือถ้าอยากได้ติดต่อมาแล้วกันได้ครับพี่จอดดีไหมยินดีครับตามนั้นนะครับคือผมเห็นว่ามันเจ๋งไงแล้วก็อีกอย่างนึงผมเชื่อว่าคนที่อยากจะได้แบบว่าในแนว2จังหวะในประเทศไทยมันก็มีแต่แบบไปเจอแต่ละคันก็เจอแต่รถเน่าอ่ะผมพูดตรงๆนะมันมีแต่รถเน่าๆอาจจะสภาพไม่โอเคเอกสารไม่แท้สภาพไม่ได้ครับครับหรือไม่ก็เก็บโดยผิดพิธีอาจจะโดนหนูเข้าไปกัดสายไฟครับน้ำมันในถังเป็นสนิมอะไรครับสวยอ่ะชอบอ่ะนี่ขันได้ไหมเนี่ยได้ครับอันนี้เปิดได้เลยฮะพี่จอนอ๋อเปิดได้เลยครับอ๋อคลาสสิกเครื่องมือครบหมดเลยนี่ถุงเครื่องมือยังของเดิมเลยครับเฟี้ยวอ่ะแจ๋วอ่ะแจ๋วอ่ะอันนี้คือเดิมๆโรงงานเลยนะฮะใช่ครับผมปิดไม่เป็นอีกอ๋อต้องเลื่อนต้องนี่อ๋อเป็นกิ๊กเป็นนุ่นเป็นนุ่นหมดเลยคลาสสิกสไตล์อันนี้แบบว่านึกถึงสมัยเป็นนักเรียนเลยนะฮะตู้ล็อกเกอร์นะฮะแบบนี้นะฮะสวยครับพี่จอนติ๊กกงติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดเลยไม่รู้แหละราคาเท่าไหร่ก็ไปคุยกันเองละกันเพราะว่าเจ้าตัวบอกมาแล้วว่าตอนที่ทำมาใหม่ๆก็หลักแสนอยู่แล้วทำครึ่งเข้าไปอีกแต่รถจอดไม่เคยจดทะเบียนใหม่ๆจริงๆพร้อมวารันตีรับประกันคุณภาพ1ปี 10,000 กิโลเช่นเดิม1ปี 10,000 โลเหมือนเดิมใช่ครับจากชุดของ Marussi 190cc ใช่ครับพี่จอนอ่ะวันนี้ก็เรียกว่าเดินดูกันแบบว่าเยอะแยะมากมายให้คุณเอสรุปดีกว่าว่าที่นี่คือดูแลในเรื่องของ Vespa ตั้งแต่อะไรยังไงบ้างโอเคได้ครับก็โชว์รูมของผมนะเป็นภายใต้ชื่อ Super Scooter Shop ครับผมศูนย์รวมชุดแต่งจากประเทศอิตาลีครับที่เยอะแล้วก็พร้อมที่สุดในประเทศไทยครับแล้วก็มีบริการตั้งแต่ซ่อมบำรุงทั่วไปขายน้ำเครื่องเปลี่ยนยางถึงอัปเกรดสูงสุดคือจะบอกอย่างนี้ว่าหลายๆร้านที่ผมพาเพื่อนๆไปดูในเรื่องของตระกูล Vespa เนี่ยถ้าเกิดว่าไปเห็นแบรนด์ Marussi ก็ดีแบรนด์อะไรซุปเปอร์อะไรก็ดีจริงๆคือที่นี่แหละเป็นผู้ที่ส่งไปร้านต่างๆคือ Marussi เนี่ยผมจะเป็นโซลเอเจนซี่เมืองไทยเจ้าเดียวเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยใช่ครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เจอ Marussi ก็คือคุณเอ๋นี่แหละคนนำเข้าร้านไหนไม่มีคุณก็มาถามคุณเอ๋ได้เพราะว่าเขามีทุกชุดทุกอย่างอย่างเช่นตระกูลอื่นๆที่ผมเคยตอนนี้ผมก็ยังขายอยู่ที่ร้านนะ Forza X Max Ram Vespa ถ้าคุณต้องการชุด Marussi แบบเริ่มต้นเราก็มีขายนะครับไม่ต้องอะไรมากฮะเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นตัวจุดเริ่มต้นความแรงละราคาก็สตาร์ท 10,000 กว่าบาทนะครับจนกระทั่ง 2-3 หมื่นหรือว่าจะเอาเป็นหลักหลายแสนก็มีครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆใจถึงพึ่งได้หรือเปล่าถูกไหมอย่างที่พี่จอนติดตั้งแล้วก็เทสได้เป็นไงไหมครับชุดมาราฟี่สำหรับพวก Forza ดีหมดอะไรเงี้ยไม่มีข้อติเลยดีหมดจะเป็น Forza ก็ดีจะเป็น ADV ก็ดีหรือว่า RAM ก็ดีแล้วก็ที่สุดก็คือ T-Max T-Max นี่คือพึงพอใจมากอัตราเร่งมาแบบว่ามหาศาลขี่สนุกสนุกนะฮะก็นี่แหละก็มาติดตั้งที่นี่แหละเพราะว่าที่นี่คือเอามาขายหมดเลยนะครับถ้าสนใจติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับโชว์รูมซุปเปอร์สกูตเตอร์ช็อปครับอยู่ที่รอเมืองซอย5ปทุมวันกรุงเทพมหานครเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่ม10โมงเช้าถึง2ทุ่มปิดวันอาทิตย์นะจ๊ะทักมาที่เพจได้เพจก็คือ Super Scooter Shop อืมซึ่งปัจจุบันเนี่ย
ผมจะเริ่มทำช่อง YouTube เป็นของตัวเองละจากเมื่อก่อนจะชอบอยู่ข้างหลังชอบอยู่เบื้องหลังครับปัจจุบันเดี๋ยวผมจะขอมาอยู่เบื้องหน้าบ้างจะขอถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ที่ผมทราบมาดีเลยสะสมมาทั้งชีวิตมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รู้กันดีว่าเทคโนโลยีปัจจุบันไปถึงไหนแล้วแหมมีอะไรนะผู้ช่วยสาวสวยตั้งเยอะแยะที่ร้านนี้ก็นำน้องๆมาออกสื่อด้วยได้ครับยินดีครับพี่จอนอ่ะเอาไปว่าวันนี้ใครที่เป็นสาววงเวสป้าผมก็พามาดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่แบบว่าเขาแต่งกันเป็นแสนเขาแต่งกันได้ยังไงวะวันนี้ก็เคลียร์กันไปแล้วนะครับขอบคุณคุณเอ๋มากครับผมดีครับพี่จอนครับครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมครับสวัสดีครับ